ใช่ real number เนี่ยสไลด์ทำได้ปะไม่ได้ทำหน้ามาก็ได้ไหนใครไม่เข้าใจตรงไหนreal number มาดูที่ท็อปปิกนะท็อปปิกที่พี่เคยสอนใช่ป่ะ real number หนูก็จะมีแบบ rational กับ irrational number ใช่ป่ะคะใช่หรือเปล่าตอบหน่อยตอบหน่อยฮัลโหลโอเคทีนี้พอยต์แรกที่เข้าที่พี่สอนก็คือ rational ก็คือตรรกะกับ irrational number ก็คืออัตตรรกะเข้าใจตรงนี้หรือเปล่าถ้าเข้าใจพี่จะผ่านคือพี่ไม่รู้ว่าหนูไม่เข้าใจพอยต์ไหนไงนึกออกปะเข้าใจหรือเปล่าตรงเนี้ยว่าไงน้องแพรฮัลโหลแพรเข้าใจตรรกะกับอัตตรรกะหรือเปล่าคะ rational กับ irrational number เขียนตรงไหนได้บ้างอะนี่เหรอทำไมมันเป็นเงี้ยอยากให้พี่ทวนตรงไหนล่ะหนูดูสไลด์นะดูสไลด์นะคะ real number ก็คือจำนวนจริงใช่ป่ะที่เราเคยเรียนไปมันจะมีนี่ rational number ก็คือตรรกะใช่ไหม on the line number คืออะไรเส้นจำนวนใช่ป่ะแล้วที่พี่เคยสอนไปตอนปิดเทอมอ่ะตอนซัมเมอร์ปิดเทอมอ่ะพี่จะมี irrational number เดี๋ยวมาดูกันเอาคีย์บอร์ดออกไปได้ป่ะมาดูทำไมมันเขียนได้เฉพาะตรงนี้ rational มันก็จะคือจำนวนจริงธรรมดาอันนี้คือเส้นจำนวนใช่ป่ะอันนี้พี่ให้เป็น0ลบ1ลบ2แล้วก็หยึกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงลบ infinity ใช่ไหมทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไร1 2ใช่ไหมแล้วก็ไปจนถึงอินฟินิตี้ใช่ไหมคะทีนี้ครึ่งเนี้ยมันเป็นจำนวนเต็มบวกไอ้นี้เป็นจำนวนเต็มลบจำนวนจริง rational number ก็คือตรรกะตรรกะก็คือจำนวนที่มันแบบ valid ภาษาไทยจำนวนที่มันเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี้ยบนเส้นจำนวนเห็นไหมเห็นสไลด์เขาบอก rational numbers on the number line ใช่ไหมคะ number line ก็คือเส้นจำนวนคือ rational เนี่ยแปลว่าเหตุผลแบบเลขที่มันมีเหตุมีผลใช่ป่ะไอเนี่ยเราเถียงไม่ได้ว่า1มันเห็นชัดอยู่บนเส้นจำนวน1เป็น rational number 2มันเห็นชัดก็คือ2เป็น rational number แต่ทีนี้ 1.5 ถามว่ายังชัดอยู่ไหมยังชัดอยู่นึกออกป่ะหนูดูไม้บรรทัดมันจะมี10ขีดใช่ป่ะ10ขีดสมมติว่านี่1เซนนี่2เซนแต่ละช่วง1เซนติเมตรเนี่ยมันจะมี10มิลลิเมตรใช่ไหมคะต่อให้หนูเป็นเท่าไหร่นะ7มิลใช่ป่ะมันก็ยังมีขีดให้หนูเห็นชัดอยู่.07ไอเนี้ยก็ยังเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ก็คือ rational number คือมันปรากฏเห็นได้ชัดบนเส้นจำนวนนึกออกไหมคะทีนี้ irrational number ก็คือจำนวนที่ไม่แบบไม่มีเหตุผลอะนึกออกป่ะอย่างเช่นรูทอะไรดีรูทสมมุติรูท16เรารู้ว่ารูท16เท่ากับ4แต่ถ้าเกิดสมมุติว่ารูท27มันไม่ใช่4แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นึกออกป่ะหรือไม่ก็หนูรู้จักไพ่ใช่ไหมไพ่คืออะไรคะ22ส่วน7ที่เราท่องกันว่าพายคือ22ส่วน7หรือว่า 3.14 จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ 3.14 นะมันคือใกล้เคียงประมาณค่าได้ 3.14 เลขอันนี้มันก็จะประมาณค่าได้3
ก็ประมาณค่าสี่คือเลขทุกตัวที่ติดเครื่องหมายรูทมันคือ rational number เพราะว่ามันไม่มีพอถอดรูทออกมานึกออกปะถอดรูทออกมามันจะไม่ใช่ตัวมันที่แท้จริงนึกออกไหมคะมันแปรรูปออกมาหลายรอบจนแบบมันจะไม่เหลือเขาโครงความเป็นมันอะแต่ว่าเนี่ยหนึ่งหนูเอาไปบวกสองมันก็ยังเป็นสามเพราะเนี่ยมันปรากฏชัดอยู่แล้วว่าหนึ่งเนี่ยสองนึกออกปะเข้าใจยัง rational กับ irrational ตรรกยะไอ้นี่คือตรรกยะไอ้นี่อตรรกยะโอเคปะผ่านไหมไอ้นี้มันคือแค่แบบเริ่มต้นเองนะของจำนวนจริงอะไอ้นี้คือเส้นจำนวนจริงฝั่งไหนฝั่งจำนวนเต็มลบใช่ป่ะใช่ irrational แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสี่เฉยๆคือหนูดูในฟอร์มดูฟอร์มของมันถ้าสมมติว่าคือเรารู้ว่าไอ้เนี่ยเท่ากับสี่ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสมมติหนูเขียนอย่างนี้มาเหลือแต่ตัวจริงแล้วคืออะไรอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติหนูเขียนในรูปแบบนี้มามันจะเป็น irrational แต่ถ้าเกิดสมมติว่าให้เขาให้สี่มามันจะเป็น r เฉยๆจำได้ว่าที่พี่เคยทำให้แบบให้เคยให้ทำแบบฝึกหัด r กับ ir อันไหน r อันไหน ir จำได้ว่าไม่เรียนซัมเมอร์ก็อย่างเงี้ยแหละจำได้ว่าแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าสมมติเขาถามมาว่า16 is root of 16คือ rational หรือ irrational ใช่ป่ะถ้าจะให้พี่ตอบพี่จะตอบว่า IR เพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถามมาแค่นี้พี่ดูในรูปติดเครื่องหมายกลนหรือเครื่องหมายติดรูทเนี่ยภาษาไทยคือกลนกลนแบบนี้ก็คือรูทก็คือรากที่สองนั่นเองถ้าเกิดเขาให้รูปแบบฟอร์มนี้มามันจะเป็น IR ทันทีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสั่งมาให้โจทย์มันมีสองสเต็ปอ่ะลบไงวะสมมุติโจทย์มีสองสเต็ปสเต็ปแรกเขาบอกว่าให้ solve the problem หนึ่ง solve ออกมาหนูจะต้อง solve จากรูท16ให้เหลือค่าที่หาไม่ได้แล้วหนู solve ออกมาได้สี่สองค่อย identify ว่ามันใช่ rational number หรือ irrational number นึกออกปะคือ identify จากตรงไหน identify จากเลขที่หนู solve มาได้เห็นความแตกต่างไหมคะเห็นความแตกต่างปะเห็นในกรอบสีฟ้าถ้าไอเนี้ยพี่จะตอบว่าเป็น r เห็นในกรอบสีฟ้ากับโจทย์สีชมพูข้างบนไหมคำถามมันมาจากรูท16เหมือนกันแต่คำสั่งโจทย์ที่เป็นตัวเลขมันมาจากรูท16เหมือนกันแต่ว่าคำสั่งไอเนี่ยเขาแค่ถามเขาแค่สั่งว่าให้บอกว่าเป็น IR หรือเป็น R ถ้าเกิดติดรูทมาให้แค่นี้อยู่ในรูปนี้คือเป็น IR เพราะว่ามันอะไรเพราะมันมีเครื่องหมายกลนเครื่องหมายรูทอยู่นึกออกไหมคะมันไม่ใช่ค่าตัวมันเองจริงๆแต่ถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าเลขรูท16เนี่ยให้ solve ก่อน solve ออกมาก็คือเป็น4ใช่ป่ะเสร็จแล้วให้ identify ว่าเลขที่ได้เนี่ยมันคือ rational หรือ irrational number 4คืออะไร4คือจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นมันจะเป็น r คือ rational number เข้าใจไหมเข้าใจไหมท็อปอ่ะโอเคเสร็จแล้วพี่เคลียร์กระดานนะพี่อธิบายต่อไปคนอื่นก็เข้าใจใช่ป่ะอ่ะทีนี้พี่บอกว่าอะไรเมื่อกี้พี่วาดเส้นจำนวนให้ดูพี่วาดเส้นจำนวนให้ดูทีแรกใช่ไหมบอกว่าไอเนี้ย
เขาบอกว่าอะไร rational number on the number line ใช่ไหม number line ก็คือเส้นจำนวนใช่ไหมคะพี่ให้นี่เป็นศูนย์ยึก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 ไปจนถึง infinity นี่ก็ยึก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 จนถึงลบอะไร infinity ใช่ป่ะทีนี้อันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสองก็คือกราฟเดิมเมื่อกี้อันนี้เป็นอะไรลบหนึ่งลบสองเขาบอกว่าname the coordinates of the points ใช่ไหมเขาบอกว่าให้ list ออกมาว่า9 7 6 3เขาบอกว่า coordinate ก็คือดอทไอตัวดอทดอทเนี่ยไอตัวดอทดอทดอทเหลืองเหลืองเนี่ยจุดเหลืองเหลืองเนี่ยเขาบอกว่าให้ name ก็คือจริงๆมันแปลว่าแบบถ้าพูดอย่างเงี้ยแปลว่าตั้งชื่อแต่ทีนี้มันมีมาให้แล้วหนูก็แค่ list ออกมาว่ามันมีตัวไหนบ้าง coordinate จุด of the points graphed on the number line ก็คือบอกว่าเขา graph เขาใช้ coordinate มา graph ตรงไหนบ้างบนเส้นจำนวนหนูก็ดูเหลืองเหลืองมันอยู่ตรงไหนลบเก้าลบเจ็ดลบหกลบสามใช่ป่ะเขาบอกให้ name ออกมา list ออกมามันก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแค่นี้แล้วไอ้นี้อย่างที่พี่บอกมันคือเส้นจำนวนเต็มลบถามว่าเป็น rational ไหม MVP แบบไหนเนี่ยมีปรเะต็มมาณลไหบนคืออะไรเต็มลบคืออะไร negative number ใช่ป่ะเข้าใจไหมเข้าใจไหม negative number ไลน์เส้นจำนวนเต็มฝั่งลบโอเคแค่นี้นะแล้วอันต่อไปไหนดูเซอันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้เป็น negative number line อันนี้คืออะไรอันนี้คือไลน์ฝั่งไหนทำไมนี้มันกระพริบกระพริบอ่ะอันนี้คือไลน์ฝั่งไหนหนูดูตัวเลขให้ดีมันคือ positive ใช่เปล่าถูกต้องน้องเจน number line ถูกต้องแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิม name the coordinates of the points graphed on the number line ก็คือ name มา11 12 13 14ก็แค่นี้เองถ้าหนูเจอโจทย์แบบนี้ integer กับ whole number ต่างกันยังไง integer กับ whole number จำนวนที่ไม่ได้มีจุดทศนิยมเลยเอ้ integer integer ก็คือจำนวนเลขซึ่งเป็น either บวกหรือลบแต่โฮเข้าใจปะเข้าใจปะเขาไม่ได้ยินหรอกเราพูดอ่ะนี่เป็นเส้นจำนวนนี่เป็นศูนย์นี่เป็นฝั่งลบนี่เป็นฝั่งบวก integer เดี๋ยวนะ whole number ก็คือจำนวนเต็มหนึ่งสองสามไอเนี่ยคือ whole number ลบหนึ่งลบสองไอเนี่ยคือ whole number เดี๋ยวมันอธิบายเราลองไปฟังก่อถน้า integer integer คือเลขที่อยู่บนเส้นจำนวนแต่ว่ามันจะอยู่ส่วนไหนไม่รู้นึกออกปะแต่ขอให้มันเป็นบวกหรือลบนึกออกไหมสมมติศูนย์จุดสองไอเนี้ยก็ integer คือมันอยู่บนเส้นจำนวนนึกออกไหมคะแต่ whole number ถามว่า0.2ใช่ whole number ไหมคือมันไม่เต็มบาทอะ whole มันแปลว่าทั้งหมดใช่ป่ะ w h o l e whole แปลว่าทั้งหมดคือมันไม่เต็มบาทมันจะให้มันเต็มได้ยังไงนึกออกไหมก็ไม่ใช่จำนวนเต็มต่อไปนะอันนี้ก็คืออันนี้แค่แบบ example อันนี้ง่ายอันนี้อ๋อโอเคหนูดูไอ้นี่ไอ้นี้เขาให้กราฟมาคำถามอยู่ที่เส้นจำคำถามอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าคำตอบคือเขากราฟตรงไหนก็ให้หนูตอบเลขนั้นมาแต่ไอ้นี้เขาให้อันนี้มาให้เอาเฮ้ยหายไปไหนเขาไอ้นี้มาให้ให้หนูกราฟเพราะฉะนั้นหนูจะต้องกราฟที่ลบ1.2กราฟที่เลขศูนย์กราฟที่หนึ่งส่วนสองแล้วก็กราฟที่หนึ่งหนูจะต้องดอทตรงนี้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 
โอเคนะอันนี้ไม่ยากอันนี้ก็เหมือนเดิมเขาให้เลขอะไรมาก็แค่ดอทบนตัวนั้นจริงๆอ่ะน้องจะแบบติดกับคำว่ากราฟเราจะต้องลากเส้นโค้งเส้นยืดยาวอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพูดถึง real number เนี่ยเขาให้มาแค่เส้นจำนวนอ่ะหนูไม่ต้องโค้งขึ้นโค้งลงหนูแค่จุดไอ้คำว่ากราฟบนเส้นจำนวนมันก็คือแค่จุดนึกออกปะทีนี้เริ่มไอ้นี่ละ integers less than negative 6 or greater than or equal to 1อ่ะไหนมาดูซิเขาให้เลขอันไหนมาบ้างเขาให้เลขตั้งแต่ดูที่ range ที่เขาให้มาก่อนลบ7น้อยสุดคือลบ7มากสุดคือ2เขาบอกว่าให้น้อยกว่าลบ6น้อยกว่าลบ6มีอยู่ตัวเดียวคือลบ7หนูดอทตรงนี้นี่คือหนึ่งตัวของเราหรือว่ามากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับหรือเท่ากับหนึ่งเท่ากับหนึ่งเรามีหนึ่งและมากกว่าหนึ่งมีอยู่ตัวเดียวคำตอบของข้อนี้มีอยู่สามดอทโอเคคือหนูไม่เข้าใจส่วนไหนกันนะไม่เข้าใจส่วนไหนที่เจสันสอนเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้เข้าใจแล้วมันก็คือพี่สอนซ้ำนึกออกไหมนึกออกปะตรงนี้เข้าใจแล้วผ่านแล้วหรือเปล่าพี่จะได้ไปข้อต่อไปอืมมาดูอันนี้ข้อนึงเขาบอกว่าอะไร integers less than integer กับ whole number ต่างกันยังไงยังงงอยู่ whole number ก็คือจำนวนเต็มเป็นเต็มเลยหนึ่งโอเคหนูจำไว้ว่า whole number เหมือนเงินเหรียญบาทฮะเหมือนเงินเวลาเราออกใบเวลาเราไปซื้อของมาเนี่ยเขาจะบอกว่า13.00สตางค์ใช่ไหมไอ้ที่ไม่มีสตางค์อ่ะคือ whole number จำนวนเต็ม integer คืออะไรสมมติเฮ้แป๊บหนึ่งนะจอพี่หายดู integer ถ้าสมมุติว่าพี่ให้เป็น13.50สตางค์ส่วนนี้ของพี่คือ integer ไอ้นี้เราเปรียบเทียบเป็นเงินนึกออกไหมคะแต่ทีนี้ที่พี่บอกว่า whole number เนี่ยทั้งบวกทั้งลบหมายถึงว่าสมมติเรามีเงินอยู่20บาทเรามีเงินอยู่20บาทซื้อของ13บาทได้ทอนมา7บาทไอ้นี้คือสถานะเราคือ positive คือตังพอแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีเงินอยู่10บาทฟังดีๆนะพี่ไม่เขียนนะมีเงินอยู่10บาทซื้อของ13บาทเราติดลบ3บาทติดลบ3บาทถือว่า3บาทตรงๆไหมใช่3บาท50สตางค์หรืออะไรไหมนึกออกว่าติดลบ3คือเลข3เต็มๆเนี่ย3บาทเต็มๆเนี่ยก็ยังเป็น whole number อยู่แต่เป็น whole number ที่เราติดลบนึกออกไหมคือไอเนี้ยมันได้ทั้งบวกและลบเพราะฉะนั้นหนูดูเลขนี้หนูดูเลขที่อยู่บนเส้นจำนวนนี้1 2 3 4 5 6 7จำนวนเต็มบวกที่เป็น whole numberลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ถามว่ามันติดลบแต่มันเต็มไหมมันมีจุดอะไรไหมไม่มีมันก็คือ whole number ที่ติดลบนึกออกไหมคะทีนี้มาดูหนึ่ง
เศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมเลขนี้ใช่ไหมเพราะอะไรมีหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งมันก็เลยเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองไอเนี้ยคืออินทิเจอร์หนึ่งส่วนสองเนี่ยคืออินทิเจอร์โอเคปะผ่านนะผ่านนะงงตรงนี้เหรอที่เรียนกับเจสันน่ะหรือว่าอะไรคะพี่ก็เริ่มงงแล้วว่าหนูงงอะไรกันเจสันสอนตรงไหนไม่เข้าใจหนูต้องบอกตามพอยต์มาอย่างนั้นผ่านเข้าใจแล้วผ่านคือที่งงคือสอนไม่ตรงเท่าไหร่เรื่องไหนคะเรื่องนี้หรือว่ายังไงคือเจสันสอนไม่เหมือนพี่หรือว่ายังไงมันจะเหมือนได้คือมั พี่ไม่ใช่เจสันนะน้องก็สไลด์อันเดียวกัน ไม่ตรงกันเจสันใช้สไลด์นี้ปะใช่เออสไลด์อันเดียวกันแล้วมันจะไม่เหมือนกันได้ยสังไลไงด์อันเดียวกันอย่างเงี้ยว่ะเจสันใช้สไลด์นี้หรือเปล่าใช่ทางเราเป็นคนฮึฮึฮึใช่หลังหลังอ่ะพี่ใช่ฮะเองหลังหลังอ๋อสไลอ๋อด์ไอ้นี้ยังเข้าใจก็บอกสิว่าเข้าใจโอ้ stem leaf ลีเดอร์สเต็มลีฟไอ้นี้เข้าใจใช่ไหมสไลด์นี้เข้าใจสไลด์ไหนที่หนูไม่เข้าใจเซกชันไหนเขาแบ่งมาเซกชันไหนคะบทห้าสองถึงห้าไม่เข้าใจ stem leaf แป๊บหนึ่งนะพี่เลื่อนสไลด์อยู่เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะหารากที่สองเหรอหรือว่าอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคือสองสองห้าใช่ไหมที่ไม่รู้เรื่องอ่ะนี่ไงมั้งเรื่องนี่ยังสอสงองสีส่ี่อยู่เลยนี่ไงสเต็มลีฟอันนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมสองสี่สองสี่เรื่องที่สองสี่สองสี่ไหนมาดูมันเกี่ยวกับการวัดไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่พล็อตไลน์พล็อตเฉยเขาสอนเป็นของบทอะไรน้องถามว่าเขาสอนเป็นของบทอะไรคะเอาอย่าเปลี่ยนเองสิคะเพื่อนงงเนี่ยที่สองสี่ไม่ใช่สองห้าต้องเริ่มที่สองสี่ Lesson 25 Section 24มาดูมันเป็นเรื่องอะไรดู example 1 create a line plot ก็คือแค่ plot ใช่ป่ะ plot รู้ป่าวว่าคืออะไร plot ก็คือ plot graph ธรรมดาจุดธรรมดาอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ไงเอาตัวเลขอ่ะดูเนี่ยตัวเลขซ้ำกี่ครั้งเห็นไหมก็แค่เนี่ยสองศูนย์มาดูไม่มีอะไรเลยแค่พล็อตให้ถูกต้องทุกคนฟังดีๆทุกคนฟังดีๆมีคะแนนให้ในข้อสอบ draw คืออะไรคะพี่ทำวิดีโออะไรอ่ะเออให้มา draw คือให้วาดแต่ทีนี้มันมีแค่เส้นเดียวพี่บอกแล้วว่ามันมาเป็นเส้นไอ้วิดีโออันเนี้ยเหรอคะวิดีโอที่เราเรียนวันนี้ใช่ไหมมีวิดีโอปะคะมีค่ะเดี๋ยวเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวจะเกินเวลารอแปลว่าวาดแต่ทีนี้พี่บอกว่าถ้าเกิดเขาให้มาเป็นเส้นจํานวนหนูไม่ต้องลากขึ้นลากลงให้หนูทําอะไรให้หนูจุดอย่างเดียวใช่ไหมดูเส้นจำนวนถ้ามันมีเส้นจำนวนมาอย่างเดียวไม่ว่าเขาจะบอก draw หรือ graph ให้หนูจุดอย่างเดียวโอเค a line plot of the data มันก็แปลว่า
แป๊บหนึ่งนะเขาให้เลขมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จำนวนใช่ไหมแต่ทีนี้ดูซิว่าเลขที่ range ที่เขาให้มาเนี่ยช่วงจำนวนบนเส้นจำนวนเนี่ยเขาให้มาถึงป่ะเขาให้มา10ไอ้นี่จาก0ถึง10เป็น10จำนวนไปทางซ้ายอีก2จำนวนเขาให้มาแค่12จำนวนทีนี้รอเลยอันไหนที่มันซ้ำกันลบสองหนูมีลบสองกี่อัน1 อัน2 อันจบแล้วหนูวาดไป1 อัน2 อันจุดไว้2 ที่แต่ทีนี้ทำไมพี่กากบาทขึ้นไปเพราะถ้าเกิดหนูจุดซ้ำกันเนี่ยพี่จุด1 ทีแล้วพี่มาจุดอีก1 ทีพี่รู้ไหมว่าพี่ย้ำไปกี่ครั้งพี่ก็เลยใช้กากบาทข้างบนหรือหนูจะจุดข้างบนก็ได้จุด1 จุด2 จุดอะไรก็ว่าไปโอเคทีนี้มาดูจำนวนต่อไปลบหนึ่งถามว่าลบหนึ่งมีไหมอาหารลบหนึ่งไม่มีนะครับผ่านไปเป็นศูนย์ครับศูนย์มีกี่ตัวครับ1 ตัว2 ตัวหนูก็จุดไป2 จุดครับหนึ่งมีไหมครับหนึ่งเฉยเฉยหนึ่งเฉยเฉยไม่มีสองเฉยเฉยมีไหมสองเฉยเฉยมีหนึ่งสองสองสามมีไหมสามไม่มีสี่มีไหมสี่มีอ่ะหนึ่งสองแค่นี้เองอันนี้เข้าใจอ้าวเราไม่เข้าใจอันไหนล่ะงั้นพี่ผ่านสไลด์นี้นะทุกคนเข้าใจใช่ปะท็อปเข้าใจใช่ไหมเพิร์สเข้าใจใช่ไหมไม่งั้นพี่ผ่านนะถ้าเข้าใจมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับอะไรใช่ป่ะ เดี๋ยวมาดูสไลด์ต่อไปอันนี้เหมือนเดิม The highway patrol did a radar survey of the speeds of cars along the stretch of the highway for 1 minute several speeds อันนี้ให้โจทย์มาว่าไฮเวย์เป็นยังไงยังไงใช่ไหม Make a line plot of the data the lowest value is อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะเขาแค่บอกมาว่ายังไงแล้วเขาให้ทำเราทำเส้นจำนวนเดี๋ยวพี่ค่อยๆไปทีละสไลด์เราให้ทำเส้นจำนวนใช่ป่ะแล้วเขาบอกมาว่า lowest ก็คือหนูต้องลากเส้นจำนวนแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเอาไม่ตรงอีกมันต้องลากเส้นจำนวนตรงๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราหา lowest value เนี่ย64 64แค่นี้ highest value 79แค่นี้แล้วข้างในหนูจะยังไงก็ได้แล้วหนูก็นับตัวเลขอย่างนี้ไปเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้ผ่านอันนี้ก็คือคำตอบนี่ก็เหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เขาถามว่า occur the most frequency frequently เนี่ยตรงเนี้ยคือความถี่อะไรอะไรมีค่าสูงสุดซ้ำๆกันเยอะที่สุดหนูก็ดูว่าอันไหน x มันอยู่แถวไหนเยอะที่สุดก็คือ72หนูตอบไป72แต่เราจะค่อยๆเข้าความถี่กันแล้วนึกออกไหมคือฟังนะไอ้วิธีอย่างเงี้ยเขาให้หนูเก็บข้อมูลให้รู้จักลิสต์ข้อมูลว่าแยกข้อมูลอะนึกออกไหมเพราะไอเนี้ยมันคือข้อมูลดิบข้อมูลดิบก็คือข้อมูลที่ไม่ process เรียงกันมาสเปะสปะแต่อันนี้ถ้าเราทำกากบาทข้างบนข้างบนเนี่ยลิสต์ความถี่มาเนี่ยคือข้อมูลที่กรองมาแล้วถ้าเขาจะถามความแบบว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขไหนเราบอกได้ทันทีเลยสมมติพี่ถามว่าสองเฉยๆมีกี่ตัวหนูดูกากบาทสองมีสองตัวตัวเลขไหนมีกากบาทเยอะที่สุดมีความถี่เยอะที่สุดหนูก็บอกเลขเจ็ดอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะคืออันนี้คือข้อมูลดิบ raw data แต่อันนี้คือข้อมูลที่ process แล้วทีนี้เราก็ฝึกไปก็เนี่ยมันจะเข้า stem leaf เนี่ยไอเนี้ยก็คือความถี่โอเคไหม
อันนี้ก็ยังเข้าใจอยู่ stem and leaf the plot use the data between stem and leaf the plot อ๋อนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอืมมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาโจทย์ก็นี่ไงเมื่อกี้แยกข้อมูลตามแนวขวางใช่ป่ะตาม horizontal ใช่ป่ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าคือเมื่อกี้เรามีเลขกี่ตัวนะแบบเขาให้มา12จำนวน16จำนวนแต่ถ้าเกิดมันจำนวนเยอะๆอย่างเงี้ยเราเลขมันห่างกันเยอะๆไหนดูซิว่าทั้งหมดที่เขาให้มาเนี่ย3 6 9 10 30จำนวนใช่ไหมมันมีไว้ทำอะไรไว้มันมีไว้ทำอะไรบอกอะไรอ่ะ11/5คืออะไรอ่ะที่กั้นเนี่ยหรอ11/5เนี่ยหรออันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะบอกให้ฟังค่อยๆดูไปนะค่อยๆดูไปนะหนูดูถ้าจำเลขจำนวนเยอะๆอย่างนี้เราจำนวนเลขที่น้อยที่สุดคืออะไรในนี้เลขที่น้อยที่สุดคือ75ใช่ป่ะเอ้ย70ใช่ป่ะมากที่สุดคือเลขอะไรคะ126 129 131มากที่สุดคือ132ถามว่าลากเส้นจำนวนยาวขนาดเนี้ยลากไหวไหมกว่าจะดูตรงนี้เสร็จลืมข้างหลังกันพอดีกว่าจะทำข้างหลังเสร็จลืมข้างหน้ากันพอดีเขาก็เลยทำแบบนี้แบบนี้สเต็ม leaf ไอ้นี้แปลว่าอะไรคะไอ้นี้แปลว่าอะไรสเต็มแปลว่าอะไร leaf ตัวนี้แปลว่าอะไรถามเลยพี่เต้ถามน้องถามน้องมาถามเลยพี่เต้แล้วสเต็มแปลว่าอะไรสเต็มแปลว่าอะไร leaf แปลว่าอะไรก้านกับใบก้านกับใบถามว่าต้นไม้ของพี่มีใบอยู่100ใบพี่จำนวนจำเป็นต้องมีก้านอยู่100ก้านไหมไม่จำเป็นใช่ป่ะ1ก้านของพี่แตกไปได้มากกว่า1ใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ให้ไอ้นี้เป็นก้านก้านก็คืออะไรตัวหลักใช่ป่ะต้นไม้เนี่ยเราต้องมีก้านเป็นหลักใช่ไหมถึงจะให้ใบเกาะใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่าตัวหลักของเราเนี่ยมันจะมีกี่อัน8 11 12 9หนูก็แทรกเข้ามานะเราก็ทำอย่างนี้นะเราเอาแค่หนึ่งถึงสองดิจิตแรกเป็นสเต็มของเราเป็นก้านของเราทีนี้ถามว่าก้านของเรามันแตกไปได้มากกว่า1ใบใช่ไหมใช่ดูเจ็ดดูดีๆนะแค่เลข7ตัวเดียวเนี่ยมันแตกไปได้ศูนย์ห้าแปดเก้ามันย่อมาจากอะไรมันย่อมาจากไขวงกลมไขวงกลมมันย่อมาจากคะอะไรคะน้องแพรคะอะไรคะสอนใหม่ได้ไหมจะจบแล้วขอให้มันจบก่อนได้ไหมคะเมื่อกี้คอมค้างไปดูวิดีโอรีรันหนักไปแล้วไปดูวิดีโอรีรันนะคะเดี๋ยวขอพี่จบก่อนเดี๋ยวขอพี่จบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ทวนให้เพื่อนเพื่อนถามว่าหนึ่งก้านแตกไปได้มากกว่าหนึ่งใบใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเขาให้ตารางเป็นตัว T สเต็มกับ leaf อย่างนี้นะมามันแปลว่าอะไร70 75 78 79ใช่ไหมไอ้นี้มันแปลว่าอะไรเลข84เลข85รู้แล้วไม่เคยเจอละสิที่อเมริกาเขาเรียนแต่ตอนเด็กๆเอ้ยเนี้ยแหละเอ้ยเนี้ยแหละที่พี่งงเต้ขำเป็นไงล่ะไม่เคยเจอละสิเลข88จำได้ปะนั่นแหละทีนี้พี่ถามหน่อยพี่ถามหน่อยว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้หรือยังว่า1/5เนี่ยมันทำไมมันถึงเป็น115นึกออกปะคะดูที่11นะดูที่11/5นะ11/5ตรงนี้มันสามารถเป็นอะไรได้มั่ง
11 0ก็คือ110 11 4 11 5 115 114ใช่ไหม116ทีนี้บอกอะไรที่เมื่อกี้น้องเขาถามว่ามีน้องคนนึงถามว่ามันทำมาเพื่ออะไรมันทำมาเพื่อว่าถ้าเกิดเขาให้ข้อมูลมาเยอะขนาดเนี้ยแทนที่จะลากเส้นจำนวนเหมือนที่แรกสองสามข้อแรกที่เราทำอ่ะกว่าหนูจะเสร็จข้างหลังหนูลืมข้างหน้าแล้วแล้วกระดาษหนูจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้นึกออกไหมหนูต้องเลยสร้างต้นไม้ขึ้นมาพ่อคิดแม่คิดได้ว่าล่ะน้องบอกหนูไม่ใช่คนจีนหนูไม่รู้จักลูกคิดอ่ะเขาก็เลยสร้างต้นไม้มาไอเนี่ยไอเนี่ยคืออะไรนี่คือทีทีคืออะไรทีคือตัวนี้ทีทีย่อมาจากทรีที่แปลว่าต้นไม้ต้นไม้ต้องมีอะไรต้องมีก้านและใบและหนึ่งก้านสามารถ represent หรือว่าสามารถทำให้มีใบได้มากกว่าหนึ่งใบโอเคไหมโอเคป่ะทีนี้เขาถามว่าจะสร้างต้นไม้เนี่ยมาเพื่ออะไรเพื่อว่าอย่างที่พี่บอกว่าถ้าหนูลากเส้นจำนวนเนี่ยหนูจะงงหรือได้หน้าลืมหลังเขาจะถามถ้าหนูเจออย่างนี้มานะถ้าเขาสมมติให้โจทย์อย่างนี้มาเขาจะให้หนูทําแบบนี้เขาจะให้หนูสร้างต้นไม้แต่ถ้าเกิดเขาให้ต้นไม้มาอยู่แล้วเขาจะถามว่าต้นไม้ต้นเนี้ยตัวเลขกี่ตัวอันนี้คือช็อตคัทช็อตคัทของหนูไหนๆก็รู้แล้วว่าข้างหน้ามันจะต้องมาบวกกับข้างหลังเป็นเลขกี่ตัวหนูนับแต่ข้างหลัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30ตัวพี่บอกว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมีเลข30ตัวเพราะว่าพี่นับแต่ข้างหลังพี่นับแต่ใบยอดสุดท้ายของมันเพราะยังไงเลขข้างหน้ามันต้องมาบวกกับข้างหลังอยู่แล้วใช่ไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพี่นับแต่ข้างหลังพี่ได้30ทีนี้ไปดูซิว่ามันเท่าโจทย์ที่เขาให้มาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้10อันนี้20นี่30อันตรงเด๊ะแล้วมันบอกประโยชน์ของมันคืออะไรบ้างมันจะมีออกข้อสอบป้าถามว่า benefit ของไอ้นี่คืออะไรเนี่ยพี่บอกให้เลยว่าถ้าเกิดเขาให้ต้นไม้อย่างเงี้ยมาเขาจะถามแค่ว่ามีเลขอยู่กี่ตัวเสร็จแล้วอ่ะจดHow many number แค่นี้เองข้อ2 What is โอเคไหมอะไรน้อยสุดอะไรมากสุดอะไรน้อยสุดหนูดูแป๊บเดียวรู้เลยอะไรที่มันอยู่ข้างบนสุดและซ้ายสุด70น้อยสุดอะไรมากสุด1 3 2น้อยสุดเพราะฉะนั้น lowest ของหนูก็คือ70 highest ก็คือ1 3 2ใช่ไหม how many number ก็คือ30หนูดูสร้างต้นไม้มาแป๊บเดียวตอบคำถามได้3คำถามหนูย้อนกลับไปดูสไลด์เมื่อกี้พี่ต้องมานั่งดูนั่งสุ่มเดาเอาว่าน้อยที่สุดคือ70มากที่สุดคือ132แล้วพี่ต้องมานั่งนับเลขทีละอันว่ามันได้30ตัวและ70หรือ132พี่ก็ไม่ชัวร์ว่ามันคือเท่าไหร่นึกออกปะคะพี่ก็ไม่ชัวร์ว่ามันแบบเอใช่70หรือเปล่าเพราะบางทีเมื่อกี้พี่เห็น75ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพี่ไม่เห็น70พี่ตาลายพี่ก็ตอบผิดนึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูเรียงมาอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ว่าพี่จะตอบ75เพราะเห็นเลข0อยู่ทนโทษซึ่งมาก่อน5โอเคเข้าใจยังกิ่งก้านใบต้นไม้ทั้งหลายพอแล้ววันพุธเจอกันพี่เต้บอกเข้าใจยังต้นไม้กิ่งก้านใบเงียบไปแล้วโอเคไปแล้ว2:30เงียบถือว่าใช่เงียบแปลว่า yes บ๊ายบายต้องพาไปดูรีลันเอานะคะหรือไม่ก็เดี๋ยววันพุธเข้ามาถามพี่ใหม่วันพุธจะถามเรื่องอะไรก็เรื่องเลขต่อก็ได้หรือว่าเรื่องแล้วแต่เด็กโหวตมาแต่ว่าเรื่องเลขก็ยังต้องสติ๊กเรื่องนี้อยู่เจสันสอนแบบนี้ป่ะถามหน่อยรู้ว่าใครเจอใครบอกที่ว่าทันไหม
เจสันเจสันสำแบบนี้ป่ะเขาอยากให้เปลี่ยนเรื่องอยากให้เปลี่ยนเรื่องสอนที่โรงเรียนหมายถึงว่าน้องท็อปอยากให้เปลี่ยนเรื่องหรือว่าเจสันอยากให้เปลี่ยนเรื่องหรือว่าคุณครูไทยอยากให้เปลี่ยนเรื่องนี่ใครอยากให้เปลี่ยนเรื่องพี่ม.สองต้องเรียนสถิติด้วยเหรอครับสแตทิสติกมีป่ะเกี่ยวค่ะเอ้ยเรียนค่ะเขาเหมือนให้เด็กสอนยังไงไม่รู้อ่ะพี่คือห้องอื่นเขานำไปแล้วเขาเหมือนให้เด็กสอนเขาคือใครแล้วเด็กสอนเด็กที่สอนคือใครพี่ไม่เข้าใจเขาคือเจสันหรือว่ายังไงน้องเพิร์ทหือครูเจเขาถามเด็กครูเจสันน่ะเหรอเด็กฉลาดกว่าครูอ๋อเจสันถามเด็กเขาทดสอบหนูหรือเปล่า แต่ผมดูในประมวลรายวิชาเขาเขียนว่าไม่ต้องเรียนเขาให้ตอบไล่เขาให้ตอบไล่ก็คือไล่ถามเด็กทีละคนอย่างเงี้ยเหรอเหรอพี่ไม่เข้าใจหนูเปิดไมค์พูดไหมเหมือนเล่นประสานเสียงไล่เป็นแบบคอนเสิร์ตเขาเดินเขาก็เดินไล่หานักเรียนทีละคนทีละคนเล่นเวฟอะไรเนี่ยพอพี่สรุปมาแล้วน้องก็ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่จะเชื่อใครคือว่าอ่ะพี่สรุปนะใช่ไม่ใช่เราบอกนะเขาเดินหาเด็กทีละคนไล่ถามเด็กทีละคนถูกไหมถูกไหมพี่เข้าใจถูกไหมอ่ะถูกไม่ถูกบอกมีบ้างอ่ะน้องเจนบอกไม่ เอาไงดีแป๊บนึงนะตอบทีละแถวอ๋อตอบทีละแถวแต่ส่วนใหญ่เล่นเวฟก็คือเล่นถามทีละแถวใช่ไหมพี่บอกว่าอ่ะแถวนี้ตอบแถวนี้ตอบแถวนี้ตอบอย่างนี้ใช่ป่ะมีวิ่งในห้องเรียนด้วยเหรออ่ะพี่เข้าใจถูกใช่ไหมน้องท็อปแถวนี้ตอบเสร็จแล้วแถวนี้ตอบเสร็จแล้วแถวนี้ตอบใช่ไหมเอ้าเขาถามเขาก็ถูกแล้วเขาถามทดลองความรู้หนูหรือเปล่าวิ่งไล่ตอบเอ้าก็คุณครูหนูบอกมาว่าอ๋อน้องบอกว่ามันก็เลยเหมือนเล่นน้องก็เลยบอกว่าเหมือนเล่นไม่หนูหมายถึงอีกเหตุการณ์อ่ะเล่ามาพี่ถามอันไหนอ่ะเล่ามาอ่ะน้องเพิร์ทเล่ามาพี่รออยู่บางทีเราต้องสอนครูเช่นเรื่องสมการเป็นต้นหนูสอนในลักษณะไหนแบบว่าสอนแบบไหนสอนแบบไหนเดี๋ยวพี่เคลียร์อันนี้ก่อนนะพี่จะเขียนให้หนูดูไม่ใช่เขาน้องบอกว่าบางทีน้องจะต้องสอนครูเช่นเรื่องสมการเป็นต้นคนละเรื่องกับไอ้ที่ไล่ตอบนี่ใช่ไหมคะแบบว่าโจทย์มันคนละข้อแต่ครูเขาพยายามความพยายามสูงแล้วเขาดึงมารวมกันหรือว่าอะไรใช่เขาดึงมารวมกันเอ้ยโจทย์มันคนละข้อแล้วมันจะดึงรวมกันได้ไงพี่รู้แหละพี่รู้แหละ
เขาพยายามสรุปให้หนูหรือเปล่านึกออกปะเพราะอย่างเวลาพี่สอนอ่ะหนูดูสไลด์เพราะอย่างเวลาพี่สอนข้อเนี้ยหนูดูตรงนี้นะหนูดูตรงนี้ไม่ใช่สรุปเดี๋ยวหนูฟังพี่ก่อนคืออย่างเวลาพี่สอนเนี่ยพี่บอกให้หนูแค่ว่าทำอะไรให้กากบาทขึ้นไปสองอันมีกี่เลขก็กากบาทขึ้นไปตามจำนวนนั้นหรือจะจุดหรือจะกากบาทแล้วแต่จิตศรัทธาพอต่อมาข้อตัวอย่างที่สองเขาถามเรื่อง frequency ซึ่งมันจะมากกว่าจุดแล้วใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีแบบว่าคำว่า occur ก็คือเกิดขึ้นใช่ป่ะ occur เกิดขึ้นกี่ครั้งหนูก็กากบาทไปกี่ครั้งแล้วก็ frequency เนี่ย frequently หรือว่า frequency ซึ่งแปลว่าความถี่เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างโจทย์ข้อนี้มันจะถามสองคำถามอันที่หนึ่งก็คือถามให้กากบาทอันที่สองถามเรื่องความถี่ใช่ไหมไอเนี้ยความถี่หรือความบ่อยพี่ก็เลยบอกกลับไปว่าไอนี้คือข้อสองแล้วนะพี่ก็เลยย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งบอกว่าเห็นไหมว่าทำไมเราต้องกากบาทขึ้นไปทำไมเราไม่จุดที่เดียวเพราะว่าเวลาเขาถามเราจะได้รู้ว่าเราจุดไปกี่ครั้งแล้วนึกออกปะคะพี่ก็โยงเข้ามาอย่างข้อเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือคนละข้อเลยนะพอเขาถามเรื่องความถี่พี่ก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าทำไมข้อแรกเราถึงไม่เลือกที่จะจุดอยู่ที่เดียวหรือกากบาทซ้ำกันที่เดียวทำไมเราต้องเลือกที่จะจุดเหมือนกันแต่จุดขึ้นไปข้างบนหรือไล่ลงมาข้างล่างเพราะว่าในอนาคตคำถามที่เราจะเจอในข้อต่อไปเนี่ยมันจะมีมากกว่าถามขอร้องให้จุดก็คือเขาจะขอแบบทราบความถี่หรืออะไรเงี้ยนึกออกปะเขาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้นะพี่ไม่ได้อยู่ในห้องพี่เข้าใจถูกปะครูเขาชอบเสียบไมค์ไม่ให้เขาเสียบไมค์เหรอไม่ให้เขาหนูไม่ชอบเสียบไมค์เหรอหรือว่ายังไงเขาเสียบไมค์แล้วมันเป็นไรอ่ะเสียงดังไงหนูไม่ชอบเสียงดังแล้วใช้ไม่เสียบแล้วไม่ใช้อ๋อเสียบไฟแล้วไม่ใช้ แล้วไงเปลืองไฟแต่พี่จะบอกเขาให้เสียบไมค์แล้วไม่ใช้เดี๋ยวต้องช่วยน้องๆจ่ายค่าไฟนะอะไรอย่างงี้ป่ะบอกว่าเข้าใจแล้วใช่ไหมหนูเข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องกิ่งก้านใบของหนูเนี่ยใช้ขึ้นสไลด์ใช้ชี้สไลด์ไม่ใช้ไมค์พูดแต่ใช้ไมค์มาชี้สไลด์แล้วไมค์มันก็เลยหอนใช่ป่ะรำคาญใช่ป่ะใช่ป่ะหรือว่าไงไม่หอนเอาก็ให้เขาใช้ไปเถอะหรือว่าไงหรือว่าหนูมองไม่เห็นไมค์มันสั้นไปหนูมองไม่เห็นว่าแบบเขาชี้ตรงไหนหรืออะไรอย่างงี้ป่ะหรือว่าไงโอเคนะคือว่าไม่เกี่ยวเลยพี่ก็ว่ามันไม่เกี่ยวนะสรุปว่าเรื่องที่หนูไม่เข้าใจเรื่องจำนวนจริงนี่คือตรงนี้ใช่ไหมสเต็มกับลีฟใช่ไหมคะเอางี้นะมันไม่ดังเราไม่ใช้คือว่าเขาเสียบไมค์แต่เขาไม่ใช้หนูเลยไม่ได้ยินใช่ปะไม่ใช่เสียบไว้เสียบให้เห็นว่าฉันมีไมค์แต่ฉันไม่พูดไมค์แล้วน้องก็เลยไม่ได้ยินถูกต้องไหมโอเคก็สรุปถูกต้องไหมคะโอเคงั้นเจอวันพุธปะหนูก็บอกสิว่าเขาไม่ใช้ไมค์หนูจะบอกทำไมว่าเขาใช้ชี้สไลด์โอเคปะมุกกันใหญ่อ่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะปิดห้องแล้วนะพี่ต้องรีบไปละเดี๋ยววันพุธจะถามเรื่องอะไรเข้าไปโพสต์ไว้ขำปะเดี๋ยววันพุธจะถามเรื่องอะไรให้เข้าไปโพสต์ไว้นะคะเดี๋ยวเผื่อแบบหนูจะถามเลขแล้วพี่ไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ
โอเคนะต้องเข้าไปบอกนิดนึงไปแล้วพี่รำคาญปิดไงอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายปิดไมค์ด้วย ปิดนี่ไหมอ๋อ